The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะมาลีคริสต์มาสทุกคน วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วนะเราก็มาทำคอนเทนต์10อันดับการ์ดวันคริสต์มาสยูกิกันดีกว่านะครับเป็นคอนเทนต์ที่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับวันนี้วันที่25นะครับที่ผมจะลงคลิปนะก็มาดูกันว่า10อันดับยูกิเนี่ยจะมีการ์ดเตรียมคริสต์มาสเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยเล่นนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับทั้ง10ใบกันนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสในวันนี้นะไปดูกันทุกคนว่า10อันดับในวันนี้เนี่ยจะมีการ์ดอะไรบ้างไปดูกันฮะอันดับที่10 Space Giftนี่ก็เป็นหนึ่งในการ์ดสายนีโอสเปเชียลนะครับของเด็กจูไดนะครับยูกิจูไดเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นการ์ดเสริมให้กับนีโอสเปเชียลที่ค่อนข้างดีนะจวกการ์ดตามนีโอสเปเชียลที่ชื่อแตกต่างกันบนสนามของเรานะ1ตัวต่อ1ใบถ้ามี4ตัวก็4ใบเด็กสายนีโอเนี่ยมันจะแตกต่างกับอีฮีโร่ของจูไดปกตินะเพราะว่าสายนี้เป็นสายสเปบอร์ดเกี่ยวกับเนออสนะคือไม่ต้องกังวลเลยว่า Space Gift เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าในช่วงการ์ดแต่ก่อนเนี่ย Neo Spacian ก็เป็น1เด็กนะครับที่เก่งมากๆแล้วก็สเปย์บอร์ดดีมากๆนะ Space Gift เนี่ยก็คือจั่วรัวๆนะครับก็เป็นอันดับที่10เลยนี่คือของขวัญของซันต้านะ Space Gift อันดับที่9โอ้โทเค็นบอมก็เป็น1ในการ์ดกับดักนี่เลยคือทุกคนดูอาร์ตการ์ดนะเป็นเหล่าก๊อบบินกำลังสังสรรค์อยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะนี่มีหมวกมีอะไรด้วยเนี่ยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้จะเล่นกับโทเค็นนะครับสังเวยโทเค็นที่เลเวลเท่ากัน2ตัวขึ้นไปเด็กสายโทเค็นเนี่ยน่าจะได้ใส่กันนะครับการ์ดใบนี้นะแล้วก็เป็นอีกใบหนึ่งนะครับที่สเปย์บอร์ดได้สบายๆถ้าเน้นโทเค็นนะครับเลือกมอนในสุสานของเราที่มีเลเวลเท่ากันกับมอนเตอร์โทเค็นที่สังเวยถ้าเราสั่งเวย2ตัวขึ้นไปเป็น3ตัวเนี่ยก็จะเรียกมอนสเตอร์ในสุสานที่มีเลเวลเท่ากันนะครับสมมุติว่าสั่งเวย4ก็คือเรียก4ดาว3ตัวเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับเรียกแบบพิเศษ3ตัวนั้นลงมาได้เลยแต่ว่าจะถูกเนเกตเอฟเฟกต์ทิ้งไปแล้วก็จะถูกทำลายในช่วงเมนเฟสแต่ว่าการถูกเนเกตเอฟเฟกต์แล้วก็ถูกทำลายช่วงเอนเฟสเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเอามอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยมาลิงก์อยู่แล้วถ้าในช่วงสมัยนี้ก็เป็นลิงก์หรือว่าสมัยของการ์ดขาวนะครับซิงโครมอนเตอร์ก็เป็นการซิงโครเราสามารถใช้มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาเนี่ย3ตัว2ตัวขึ้นไปเนี่ยในการซิงโครได้ทำการลิงได้ฟิวชั่นได้คือสั่งเวยก็ได้นะเพราะว่าเป็นการเรียกแบบพิเศษไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมอนเตอร์แบบปกตินะครับเราก็ใช้พวกเนี้ยสั่งเวยได้การ์ดใบเนี้ยมันเลยเป็นการ์ดหนึ่งที่เอาไว้ฉุกเฉินนะครับถ้าเราไม่มีการ์ดจริงๆเนี่ยแต่ว่าเรามีโทเค็นนะบนสนามเนี่ยต้องมีโทเค็นด้วยนะเด็กสายโทเค็นนี่คืออย่างชอบเลยนะใบนี้นะอันดับที่9โอ้โทเค็นบอมอันดับที่8สโนว์อีเตอร์นี่เลยอันนี้เป็นการ์ดระดับตำนานเลยตำยานการ์ดในตำยานนะตัวของสโนว์อีเตอร์เนี่ยก็แน่นอนนะมันคือสโนว์แมนเอฟเฟกต์ของตัวนี้เนี่ยเป็นการฟลิปขึ้นมานะฟลิปการ์ดเฟซอัพทาร์เก็ต1ใบทำลายการ์ดตัวนั้นทิ้งนะที่หงายหน้าอยู่บนสนามนี่คือเอฟเฟกต์ของ Snow Eater นะมันเป็นเอฟเฟกต์ที่สั้นๆแค่นี้แต่ว่าเรื่องของพลังป้องกันของตัวมันเนี่ยถือว่าท็อปมากๆนะครับถ้าแต่ก่อนเนี่ยคนไหนที่อยากจะเน้นการตั้งรับนะครับเด็กตั้งรับเนี่ยแล้วไม่อยากจะใส่มอนเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะเป็นนอนเอฟเฟกต์ที่แบบเป็นการ์ดเหลืองอ่ะแต่พลังป้องกันสูงเนี่ยก็เลือกใช้ Snow Eater แทนได้นะครับใส่3ตัวไปเลยนอกจากว่าป้องกันมันจะสูงแล้วมันยังมีเอฟเฟกต์เมื่อหงายขึ้นมาเนี่ยทำลายได้ด้วยถ้าอีกฝ่ายแบบเข็มขัดสั้นอ่ะคาดไม่ถึงอ่ะตี1,900มาเนี่ยเจ็บเองสมมุติ1,700ตีมาเจ็บเองแถมถูกทำลายด้วยนะครับนี่คือความโกงของ Snowman Eater นะหรือว่า Snow Eater นะโคตรดีนะใบนี้นะถ้าเราไม่พูดถึงใบนี้ก็คงอยู่ไม่ได้นะครับของเทศกาลนี้อันดับที่7 Hip Ho Chi Minh Ngen ก็เป็นดาวนะครับที่อยู่บนต้นคริสต์มาสนะเป็นดาวอะดาวมันก็ดาวอะจานจะพูดย้ำทำไมเนี่ย What the hell เอฟเฟกต์ของฮิปโพชินินเงินเนี่ยเรียกยากมากนะครับเป็นมอนเตอร์ลิงนะเป็นมอนเตอร์ลิงตัวแรกเลยนะครับแล้วก็นั่นจะเป็นตัวเดียวในจัดอันดับนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันนะครับมอนท่าแสงทั้งหมดบนสนามจะเพิ่มพลังโจมตี500
แล้วก็ธาตุมืดจะลดพลังโจมตีลง400ก็เป็นตัวที่เน้นท่าแสงนะคนไหนที่เล่นท่าแสงไซเบอร์ดราก้อนหรือว่าเป็นการ์ดมอนเตอร์ท่าแสงพวกแฟรี่ส่วนใหญ่จะเป็นแฟรี่นะท่าแสงเนี่ยแต่ก็จะมีพวกท่านมืดด้วยนะแต่ว่าแฟรี่ส่วนใหญ่เป็นท่าแสงเนี่ยก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับเอามาเพย์เซฟนะเพราะว่าถ้าใบนี้ถูกทำลายเนี่ยจากอะไรก็แล้วแต่นะครับจากเอฟเฟกต์การ์ดจากการถูกทำลายจากมอนเตอร์เลือกมอนเตอร์ท่าแสง1ตัวในสุสานเพิ่มขึ้นมือได้เทอร์ละครั้งนี่คือความเก่งนะครับของฮิปโฮชินิงเงนเป็นมอนเตอร์ลิงที่เรียกง่ายด้วยนะแล้วก็เมื่อมันตายก็สเปรย์ได้ด้วยแถมลดพลังโจมตีท่านมืดได้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีท่าแสงได้ด้วยนะครับในส่วนของการลดพลังโจมตีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะถ้าเราไม่เจอท่านมืดมันก็ไม่ลดไงแต่ยังไงเมตาส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็เป็นท่านมืดนะมันก็น่าจะได้ลดอยู่นะครับแถมเพิ่มพลังท่าแสงด้วย500ฟรีๆทุกตัวเลยนะบนสนามเป็นตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะอันดับที่7ฮิปโฮชินิงเงนอันดับที่6เราก็มาอยู่กับสโนว์แมนอีกแล้วนะครับกับสโนว์แมนครีเอเตอร์เป็นหนึ่งในมอนเตอร์โจมตีนะตัวนี้พลังโจมตี 1,600 เลยนะไม่ได้น่าเกียดนะครับ4ดาวเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกเรียกออกมาจะวางไอเคาน์เตอร์เท่ากับจำนวนธาตุน้ำที่เราควบคุมอยู่1ใบต่อ1เคาน์เตอร์นะวางไว้บนมอนเตอร์ที่หงายหน้าของอีกฝ่ายนะครับถ้าเราวาง3อันขึ้นไปเนี่ยจะเลือกทำลายการ์ดอีกฝ่ายได้1ใบเลยนี่คือเอฟเฟกต์ของ Snowman Creator ถ้าดูจากอาร์ตการ์ดเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นโรงงานผลิต Snowman นะครับคือไอตัวน้ำเงินนี่แหละมันคือ Snowman Creator นะครับส่วนไอตัวรอบๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็น Snowman Eater แน่นอนนะครับดูจากอาร์ตการ์ดนะก็ไว้เล่นคู่กับ Snowman Eater ก็ได้นะคือมันคอมโบกันได้ไงมันเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับ Snowman Eater ก็เป็นธาตุน้ำตัวนี้ก็เป็นธาตุน้ำนะครับก็เล่นได้หรือว่าเล่นสายธาตุน้ำก็ได้นะพวกเด็กป่านะป่าทั้งหลายป่าทุกคนนะเราวันนี้เราไม่เล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนแบกนะครับก็เป็นอันดับที่6นะครับ Snowman Creator อันดับที่5 Gift Card เป็นของขวัญจากซันต้าอีกแล้วนะเป็นบัตรเชิญนะอันนี้เอฟเฟคของมันเนี่ยคืออีกฝ่ายจะได้รับไลฟ์พอยต์ 3,000 เอฟเฟคแค่นี้แหละ ทุกคนก็จะงงว่าอ้าวไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายให้ทำไมอ่ะ 3,000 คือมันต้อง0ไม่ใช่เหรอจานมันถึงจะแพ้คืออย่างนี้ทุกคนถ้าเราคอมโบกับ Dark Lord Nurse ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็น OTK เลยนะมันคือหนึ่งในการ์ดของเด็ก OTK ในตำนานเด็ก Nurse Dark Lord นะครับ Dark Lord Nurse ของเราเอฟเฟกต์ของมันของ Dark Lord Nurse เนี่ยจะเปลี่ยนจากรับเป็นเสียแทนนี่แหละนะครับมันเอาไว้คอมโบกับ Gift Card ได้หรือว่าจะเล่นคู่กับกับดักต่อเนื่อง Bad Reaction ก็เหมือนกันเอฟเฟกต์เดียวกันเลยนะเปลี่ยนรับเป็นเสียแทนแล้วก็ใช้นี่แหละเปย์ไลฟ์พอยต์อีกฝ่าย 3,000 อีกฝ่ายก็จะโดนไลฟ์พอยต์ 3,000 นี่คือความโกงนะครับของ Dark Lord Nurse แล้วก็ Bad Reaction คู่กับ Gift Card นะมันเลยเป็นหนึ่งในเด็ก OTK ที่แต่ก่อนหรือว่าในตอนนี้ก็น่าจะมีคนเล่นอยู่นะครับ Master Duel เนี่ยแต่มันก็จะเสี่ยงการ์ดไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้การ์ดในมือถึง 2-3 ใบเลยนะก็คือ Dark Lord Nurse Gift Card หรือว่า Bad Reaction ก็ต้องรอเปิดอีกฝ่ายก่อนแล้วก็ Gift Card ผมเลยจัดอันดับให้มันเนี่ยอยู่อันดับที่5เลยนะครับเป็นหนึ่งในการ์ดแซงเปนะครับแต่ว่าเป็นการเทคดาเมจอีกฝ่ายแทนนะครับอีกฝ่ายก็คืองงเนี่ยว่าเฮ้ยนี่เปย์ให้ตูไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับคือแซงว่าไงนะเป็นหนึ่งในการแซงว่าแบบสายเหลี่ยมนะใบนี้นะอันดับที่5 Gift Card แล้วถ้า Gift Card เนี่ยเป็นการให้เปย์ไลฟ์พอยต์ 3,000 เนี่ยผมก็จะนำเสนอแว่นกรองแสงดีๆเหมือนกันนะครับที่ทุกคนก็น่าจะต้องหามาใส่ให้ได้นะเพราะว่าคนไหนที่เล่นคอมนานๆเนี่ยมันจะปวดตาไงพอปวดตาเนี่ยมันจะตาบอดนะมันจะเสี่ยงตาบอดเราต้องหาแว่นกรองแสงดีๆมาใส่นะครับกับแว่นกรองแสงถนอมสายตาที่ทำจาก Assorted Stainless Steel Off-Tut แว่นกรองแสงคุณภาพดีถ้าใครที่อยากจะบอกลาแสงสีฟ้าแล้วไม่อยากจะตาบอดเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำจาก Assorted Stainless Steel สุดแข็งโป๊กที่สุดบนโลกใบนี้และตอนนี้ทาง Off-Tut เขาขยายสาขาต้อนรับคริสต์มาสด้วยที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้นะกับ3สาขาที่จะเปิดบน BTS ทุกคนก็คือสารแดงอโศกแล้วก็หมอชิดนะครับมีแว่นให้ลองทุกแบบวัดสายตากันตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพิเศษเฉพาะ BTS นะครับจะมีเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI ด้วยเรียกได้ว่าโคตรล้ำแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คนไหนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องหมีน้อยนะครับโดยการใส่โค้ดหมีน้อยลดทันที100บาทนะก็ไปสั่งจองแล้วก็ไปวัดสายตากันนะครับไปตัดแว่นตัดเลนกันได้แล้วที่Of Dust อันดับที่4 Snowman Effect นี่ก็เป็นการ์ดกับดักเป็นอาร์ตที่ Snowman กำลังกิ้งตกภูเขาอยู่แน่นอนเลยนะดูจาก
อาร์ตการ์ดแล้วก็น่าจะเป็นสโนว์แมนอีเตอร์ด้วยที่กิ้งตกลงมานะฮะเอฟเฟคของสโนว์แมนเอฟเฟคเนี่ยเป็นการทาร์เก็ตเลือกมอนเตอร์ที่หงายหน้า1ตัวตัวมันจะมีพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีตัวอื่นของเรารวมกันจนจบเธอเลยโอ้โหถ้าสมมุติว่าเรามีพลังโจมตี 3,003 ตัวเลือกไอตัวที่4นะครับไอตัวนั้นจะมีพลังโจมตี 3,003 ตัวรวมกับตัวมันด้วยนะก็คือผลรวมทั้งหมดทั้งบนสนามเลยนะครับเป็นพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เราเลือก1ตัวนะฮะนี่คือเอฟเฟคของโซโนแมนเอฟเฟคโอ้โหอย่างเอาแต่ว่าต้องเป็นแอทแทคออริจินอลนะก็คือไม่ได้เพิ่มอะไรก็เป็นเบสแอทแทคนะครับเพิ่มทั้งหมดเลยบนสนามนะมาที่ตัวที่หงายหน้า1ตัวคือแรงจัดนะจนจบเทิร์นด้วยแต่ว่ามันจะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้นะครับใช้ได้เทิร์นละครั้งเอฟเฟคไอโจมตีผู้เล่นโดยตรงไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะเราจะเปิดในเทิร์นอีกฝ่ายเราจะเปิดในเทิร์นอีกฝ่ายนะครับให้ฝ่ายตีมาเลยคือแซงโดนตีมาเลยนะครับสมมุติว่าเอ้ยเราตั้ง200นะเขาไม่รู้ไงว่าเรามีแบบโซโนแมนเอฟเฟคหมอบอยู่เงี้ยแล้วถ้าเรามีตัวอื่นที่หงายหน้าตั้งป้องกันก็ได้นะครับอ่ะเป็นการตั้งป้องกันก็ได้ 2,500 แอทแทค 2,500 3,000 แต่ว่ามันจะมีตัวนึงที่หงายขึ้นมาเนี่ยแบบแอทแทคน้อยๆเลยนะถ้าอีกฝ่ายเลือกตีตัวนั้นเนี่ยเราเปิดโซโนแมนเอฟเฟคเนี่ย อีกฝ่ายเนี่ยตุยเองแน่นอนนะน่าจะตุยเองแน่นอนเพราะว่ามันแรงมากแต่ว่าถ้าเขากลัวว่าเอ้ยหลอกวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นโรคกลัวการ์ดแหละนะเขาก็ไม่กล้าตีเป็นโรคกลัวการ์ดนะครับมันเลยเป็น1ใบที่ไว้เคาน์เตอร์แท็กได้นะสโนว์แมนเอฟเฟคนะอันดับที่4อันดับที่3เพอร์ฟอร์มาเพลคูลิโบหรือว่าคูลิโบเบลก็เป็น1ในการ์ดมอนสเตอร์ของเด็กเพอร์ฟอร์มาเพลเนี่ยเป็นเด็กตุ๊กตาใช่มั้ยเด็กนี้นะเพอร์ฟอร์มาเพลเมื่ออีกฝ่ายตีโดยตรงมาเนี่ยเรียกใบพิเศษตัวนี้จากบนมือแล้วให้อีกฝ่ายเนี่ยตีตัวมันแทนถ้าผลต่างนะครับส่วนต่างของความเสียหายจากการต่อสู้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยของเราได้รับจะเป็นส่วนต่างที่มาฟื้นไลฟ์พอยต์แทนการลบไลฟ์พอยต์นี่คือเอฟเฟคของ Performapal Kulibobel นะฮะคือมันจะมีอยู่ตาหนึ่งตึงๆหน่อยนะครับไอตัวเนี้ยคือมาแบบฟื้นไลฟ์พอยต์รัวๆอีกฝ่ายตีโดยตรงมาก็ฟื้นไลฟ์พอยต์รัวๆตีไม่เข้านอกจากว่าจะกัน1ครั้งได้แล้วยังได้ไลฟ์พอยต์ฟรีมาด้วยนะครับผมเลยจัดอันดับให้มันเนี่ยอยู่อันดับที่3เลยเป็น1ในการ์ดที่ใช้บนมือเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะ Performapal Kulibobel อันดับที่2 Ghostick Jackford เป็นการ์ดสาย Ghostick นะครับเป็นพวกพูดผีนะเด็กนี้นะธีมของมันเป็นพวกพูดผีนะครับตัวของ Ghostick Jackford เนี่ยเป็น Snowman นะเป็นน้องๆเลยเป็น Snowman ตัวน้อย น่ารักไหมน่ารักนะดูดิวันตุ้ยเลย Ghostick Jackford เนี่ยมีเอฟเฟคไม่สามารถลงแบบปกติได้ยกเว้นแต่ว่าเราควบคุมมอนเตอร์โกสทิกอยู่บนสนามนะครับถึงจะลงได้เทอร์ละครั้งเนี่ยเปลี่ยนกรรมเนี้ยเป็นคว่ำได้เพราะว่าซีรีส์โกสทิกแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เทอร์ละครั้งเปลี่ยนเป็นคว่ำอยู่แล้วแล้วก็มีพวกเวกับดักที่คอมโบกับการ์ดคว่ำเป็นหงายได้หรือว่ามีบางตัวที่คอมโบกับการ์ดคว่ำเป็นหงายได้นะเมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีโดยตรงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมอนเตอร์อีกฝ่ายเป็นคว่ำป้องกันได้เลยแล้วก็จะเรียกแบบพิเศษตัวเนี้ยจากมือแบบคว่ำป้องกันนะครับนี่คือเอฟเฟคของ Ghostick Jackford นะครับ1เลยคือน่ารักคือผมจะระดับให้น้องเขาอยู่ระดับที่2เพราะว่าความน่ารักด้วยแล้วก็เอฟเฟคที่ป้องกันเราได้ด้วยแต่ต้องเล่นกับเด็ก Ghostick เท่านั้นแต่ว่าเด็ก Ghostick เนี่ยมันก็ไม่ได้กากๆนะทุกคน คือจากที่ผมอ่านสรรพคุณ อ่านความเทพเอฟเฟคแต่ละตัวของตัวมันแล้วเนี่ยแล้วผมเคยทำคลิปของ Ghostick ไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่คลิปอยากลองนะเป็นคลิปจัดอันดับเหมือนกันนะครับซึ่งGhostick เนี่ยก็อยู่ระดับบนๆเลยคือเก่งนะครับเป็นเด็กที่เก่งนะครับเอาไว้ปั่นอีกฝ่ายได้ให้ฝ่ายหัวร้อนได้ตีไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟคที่แบบความปุ๊บอีกฝ่ายไม่สามารถตีได้อย่างเงี้ยมันก็โกงอยู่นะเป็นเอฟเฟคที่โกงอยู่นะแล้วก็ถ้ายิงอีกฝ่ายได้ตีเนี่ยเรามี Ghostick Jackford อยู่บนมือเนี่ยเปลี่ยนเป็นความปุ๊บเรียบร้อยเอฟเฟคก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนเป็นความอยู่ตัวเป้งๆที่มีเอฟเฟคเนเกตเป็นควิกเอฟเฟคเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นความไงพอโดนคว่ำแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ Thunderbolt หรือว่า Black Hole หรือว่าเป็นมอนเตอร์ตัวอื่นที่ทาร์เก็ตทำลายทิ้งแบบคว่ำได้เนี่ยก็สามารถทำลายตัวมันได้เหมือนกันโดยที่ไม่ถูกเนเกตด้วยนี่แหละคือความสามารถของ Ghostick Jackford อันดับที่2เลยอันดับที่1ถ้าเราไม่พูดถึงใบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันคือจุดขายของวันคริสต์มาสเลยนะวันคริสต์มาสต้องมีอะไรทุกคนนอกจากสโนว์แมนกวางแล้วของขวัญแล้วมันต้องมีอะไรนะครับมันต้องมีซานต้านะอันดับที่1ซันต้าครอวงเล็บซันต้านี่เลยคือซันต้าที่ทุกคนเห็น
มันอาจจะไม่ได้หล่อเท่หรือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบน่ารักเสมอไปดูจากการ์ดใบนี้ก็น่าจะรู้กันนะว่าซันต้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างแบบน่ากลัวจัดๆถือถุงแบบแบกอะไรมาเนี่ยซันต้าเอฟเฟคของตัวมันเนี่ยถือว่าเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะทุกคนเรียกใบพิเศษจากบนมือได้เลยโดยการสั่งเวอร์มอนเตอร์อีกฝ่ายโอ้โหการสั่งเวอร์มอนเตอร์อีกฝ่ายเนี่ยมันกับไคจูเลยนะเอฟเฟคเดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ไปบนสนามอีกฝ่ายช่วงจบเทอร์นเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ด1บาทได้ใช้เอฟเฟคนี้สำเร็จนี่คือเอฟเฟคของซันต้าคอลส์นะฮะดีไหมถือว่าดีไหมไม่รู้อะมอนเตอร์เองจะเทพขนาดไหนอะ1ตัวต้องเป็นของตูแล้วล่ะ โดยใช้ซันต้านี่สั่งเวอร์ทิ้งแม่มเลยเนี่ยคือไปจัดในเด็กไคจูอะเด็กที่สั่งเวอร์แบบกระโดดดึงๆรัวๆได้เลยนะซันต้าคอลส์ตัวนี้นะแล้วก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่ผมเพิ่งเห็นด้วยคือเพิ่งเคยเห็นด้วยผมไม่เคยเห็นตัวมันมาก่อนนะครับแต่ว่าพอมาทำซีรีส์เนี่ยจัดอันดับคริสต์มาสเนี่ยก็ได้เห็นตัวมันนะครับแล้วก็น่าจะลองเอาไปใส่ดูถ้ามันไม่โดนแบนในมาสเตอร์ดูเอลหรือว่ามันเข้าแล้วนะผมก็น่าจะลองไปใส่ดูนะแต่ถ้ายังไม่เข้าก็ต้องรอไปผมก็ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันว่าในมาสเตอร์ดูเอลมันเข้าแล้วหรือเปล่านะครับกับตัวนี้นะอันดับที่1ของคลิปเราเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับกับซันต้าแต่เป็นซันต้าที่ดูหน้าดิโอ้โหใครจะกล้ารับของขวัญจากเองกว่านี้โอเคนะครับนั่นก็คือ10อันดับคริสต์มาสนะครับการ์ด10อันดับการ์ดยูกิวันคริสต์มาสที่มาพูดถึงในวันนี้นะเป็นไงกันบ้างนะครับทั้ง10ใบนี้ทุกคนเคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นใบไหนกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะหรือว่าเคยใช้ใบไหนก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะครับคอมโบนู่นคอมโบนี่เนี่ยลองมาแลกเปลี่ยนกันนะผมก็จะไปอ่านนะเผื่อแบบเอาไปปรับใช้ด้วยไงถ้าทุกคนแบบเอ้ยบอกคอมโบมาก็เดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็มาลองเล่นดูนะฮะแล้วก็ถ้าคนไหนที่ยังมีการ์ดวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นธีมคริสต์มาสพวกซันต้ากวางหรือว่าเป็นสโนว์แมนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแต่ไม่นับพวกมังกรน้ำแข็งไม่เอานะไม่เกี่ยวนะมังกรน้ำแข็งนี่แบบเป็นแค่น้ำแข็งแต่ว่ามันไม่ใช่ธีมของคริสต์มาสนะฮะก็เลยไม่นับแล้วกันโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ10อันดับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมเลยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ Merry Christmas ทุกคนนะขอให้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำงาน หรือว่าคนไหนจะหยุดยาวถึงปีใหม่ก็ได้นะแล้วไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าวันนี้พี่ก็ขอตัวไปเที่ยวก่อนสวัสดีผม Thank you.